วิธีตัดใจเมื่อรักคนมีเจ้าของความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะคะบางคนก็เลยดันไปหลงรักคนมีเจ้าของเข้าให้โดยที่ไม่รู้ตัวพอรู้ตัวเข้าอีกทีก็ดันรักเขาไปละแล้วเราก็มักจะหาข้ออ้างว่าความรักเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้วันนี้พี่อาร์วาริตี D ้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงรวบรวมเอาวิธีตัดใจเมื่อรู้ตัวว่าเผลอไปรักคนมีเจ้าของรู้อย่างนี้แล้ว รีบตัดใจด่วนเลยค่ะ 1. หยุดอ่อยเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองดันเป็นหลงรักคนมีเจ้าของให้หยุดพฤติกรรมที่คุณคิดว่ามันคือการอ่อยทันทีโดยเฉพาะพวกคำพูดแบบหมายกไก่หยุดลองเชิงกับความรู้สึกของเขาเพราะยิ่งคุณลองเชิงกับเขามากเท่าไหร่ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องเจ็บตัวและเจ็บใจ 2. นึกย้ำสถานะของตัวเอง คอยย้ำเตือนตัวเองให้รู้ไว้ว่าเราและเขาอยู่ในสถานะไหนเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงสถานะความเป็นจริงค่ะว่าระหว่างเรากับเขานั้นตอนนี้เป็นอะไรกัน 3. อย่าเปิดช่องว่างให้สารความสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการออกไปไหนต่อไหนด้วยกันสองคนทางที่ดีอย่าเอาตัวเองเข้าไปสุ่มเสี่ยงกับบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างเช่นไปดูหนังไปเที่ยวต่างจังหวัด แนะนำนะคะว่าให้ยกกลุ่มเพื่อนกันไปเป็นขยงเอาแบบเที่ยวลุยๆฮาๆแบบที่เขาและคุณไม่มีช่วงเวลาที่จะต้องอยู่ด้วยกันสองคนดีที่สุดค่ะ 4. มองหาข้อเสียลองคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโออารมณ์ประมาณว่าสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาสารพัดเพื่อทำให้ตัวเองจะได้ไม่ตกหลุมรักเขาไปมากกว่านี้อย่างเช่นเขามีนิสัยบางอย่างที่เรารับไม่ได้เจ้าชู้โกโหกหักอกสาวมาแล้วนับไม่ถ้วน สารพัดเหตุผลล่ะค่ะที่จะทําให้คุณหยุดความรู้สึกดีที่มีต่อเขาได้ชั่วคราว 4. เบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองพยายามสลัดความคิดเรื่องของเขาออกไปจากหัวค่ะมันอาจจะฟังดูตลกนะคะแต่ว่ามันจะทําให้เราอยู่กับโลกของความเป็นจริงได้มากขึ้นลองหากิจกรรมอื่นๆทําอย่างเช่นเล่นกีฬาหางานอดิเรกทาเพื่อลดความฟุ้งซ่านของตัวคุณเองนั่นอาจจะทําให้คุณคิดถึงเขาน้อยลงก็ได้นะคะ จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่เราจะรักใครสักคนแต่จะเป็นเรื่องที่ผิดขึ้นมาทันทีเลยค่ะถ้ารักนั้นเกิดขึ้นผิดที่ผิดคนและผิดเวลาหันหน้ากลับมามองความเป็นจริงตัดใจและ move on ดีกว่าค่ะติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ